สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่อ้อกิ๊กฟรีนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยหรือว่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนนะคะแล้วก็สารอาหารที่มีส่วนสำคัญช่วยให้ผิวพรรณกับสุขภาพดีสวยสมวัยเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งคอลลาเจนอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าก็เป็นโปรตีนชนิดนึงนะคะที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแท้ของเรานะคะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผิวสุขภาพดีนะคะเป็นตัวช่วยที่เสริมสร้างให้มีความเต่งตึงมีความกระชับนะคะซึ่งที่จริงผิวของคนเราเนี่ยค่ะก็จะมีความเสื่อมนะความเสื่อมที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดๆเลยก็คือว่าผิวพรรณแบบเริ่มเหี่ยวย่นมีริ้วรอยนะคะผิวหมองคล้ำเนาะแล้วก็ไม่สวยสดใสเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้น่ะที่จริงมีอยู่สาเหตุมีอยู่สองสาเหตุหลักนะคะหนึ่งก็คือว่าเสื่อมตามวัยนะคะก็คืออายุเยอะขึ้นมันก็เหี่ยวย่นไปตามอายุนะคะสองก็คือว่าเสื่อมจากมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมนะคะจากแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผิวพรรณเราโดนทำร้ายแล้วก็ผิวพรรณแลดูไม่สดใสนะคะซึ่งวันนี้พี่อ้อจะมาแนะนำว่าตัวช่วยที่จะทำให้เรายังคงผิวพรรณที่สวยสดใสเต่งตึงอ่อนกว่าวัยได้นั่นน่ะมีอะไรบ้างพระเอกของเราเลยก็คือตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนก็คือเป็นโปรตีนอย่างที่พี่อ้อบอกไปนะคะว่าซึ่งที่จริงน่ะมีรากศัพท์มาจากคำว่าคอล่ามาจากภาษากรีกแปลว่ากาวนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนตัวเนี้ยโปรตีนตัวเนี้ยมันจะอยู่ในชั้นผิวหนังของคนเราชั้นผิวหนังของคนเรานะคะปกติจะมีอยู่3ชั้นมีผิวหนังชั้นนอกหรือว่าผิวหนังกำพร้าตัวนี้คือว่าจะเป็นผิวหนังที่สร้างเป็นกลุ่มเซลล์ผิวที่สร้างคาราตินปกคลุมผิวหนังของเราไม่ว่าจะทั่วร่างกายเนี่ยค่ะนะให้เหมือนกับว่ารักษาความชุ่มชื่นนะคะป้องกันเชื้อโรคถือว่าเป็นทหารด่านหน้าเนาะแต่ว่าตัวคอลลาเจนของเราเนี่ยค่ะที่มีความสำคัญเนี่ยจะอยู่ในชั้นของผิวหนังชั้นในหรือว่าผิวหนังแท้นะแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเขาก็มีเพื่อนอยู่ด้วยก็คือว่าเป็นตัวเส้นใยอีก2ตัวก็คือเป็นเส้นใยอีลาสตินหรือว่าอีลาสติกนะคะแล้วก็เส้นใยร่างแหเลคติกคูรัมไฟเบอร์ก็จะอยู่สารกันอยู่นั่นแหละเพื่อคงสภาพผิวให้ดูเต่งตึงนะคะเนาะให้แบบไม่เหี่ยวย่นนะคะส่วนชั้นผิวหนังชั้นที่3ก็คือว่าเป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนังหรือว่าสับคิวทิสนะคะเนาะอ่านผิดอ่านถูกอีกละนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือว่าจะช่วยคงให้ผิวให้คงรูปร่างนะคะลดการกระแทกแต่ว่าแนะนำว่าอย่ามีเยอะนะมีเยอะไม่ดีเนาะก็อ้วนแหละไขมันนั่นนะคะทีนี้มาดูกันว่าปกติแล้วเนี่ยตัวคอลลาเจนเนี่ยเราจะมีอยู่แล้วในร่างกายในชั้นผิวหนังซึ่งถ้ายังเป็นเด็กอยู่ยังในวัยเด็กหรือว่าวัยรุ่นคนที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่แบบเยอะเนาะแต่ถ้าอายุเยอะไปสภาพของคอลลาเจนก็จะเสื่อมลงทำให้ผิวยุบตัวลงเกิดร่องรอยเกิดเหี่ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะทีนี้เนาะถ้าสูงเยอะไปถ้ามันเสื่อมสภาพไปตามสิ่งแวดล้อมหรือที่เราโดนทำร้ายมาหรือว่าตามอายุเสื่อมลงไปเนี่ยค่ะที่จริงอ่ะเราก็สามารถที่จะเติมคอลลาเจนเข้าไปได้หนึ่งจากวิธีการกินหรือว่าการดื่มอะไรเข้าไปในร่างกายนะคะไอ้ตัวนี้คือค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอีกอย่างอีกส่วนอีกวิธีนึงก็คือวิธีการฉีดเข้าในชั้นของผิวหนังตรงที่เขาอยู่เลยอะค่ะอันนั้นจะต้องเหมือนกับว่ามีราคาแพงแล้วก็ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะฉีดเราฉีดเองไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราดื่มหรือว่าเราซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนน่ะดื่มเข้าไปน่ะโอเคแบบนั้นได้นะคะส่วนอีกตัวนึง The Gang หรือว่าตัวที่เสริมที่จะทำให้เหมือนกับผิวพรรณเราดูดีแล้วก็สดใสสุขภาพดีนะคะตัวแรกก็คือวิตามินซีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์มีความจำเป็นในการที่จะช่วยสร้างให้คอลลาเจนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเนาะถ้าสมมติว่าตัวเขาก็คือเคยมีงานวิจัยว่าถ้าใครที่มีปริมาณวิตามินซีแบบน้อยๆเนี่ยค่ะในร่างกายเนี่ยค่ะจะหรือว่าขาดวิตามินซีจะส่งผลให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวสำคัญเลยอีกตัวนึงก็คือเป็นไลโคปีนไลโคปีนเป็นสารสีแดงเป็นสารแคโรทีนอยด์สีแดงนะคะซึ่งพบมากในพวกมะเขือเทศ
แล้วก็พวกผลไม้ที่มีผลสีแดงทั้งหลายพวกมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวนี้ก็คือว่าพบเป็นสารแคโรทีนอยด์ที่พบมากที่สุดในมนุษย์เลยจะพบตามผนังเซลล์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือว่าช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ของผิวไม่ให้เหมือนกับว่าไม่ให้เสื่อมหรือว่าให้แบบผิวแก่น่ะลดลงไปตามวัยนะคะตัวนี้คือมีงานวิจัยอีกเหมือนกันนะคะว่าคนที่มีสารผู้หญิงที่มีสารไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะคือมนุษย์เราเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยค่ะถ้ามีสารไลโคปีนในผิวเยอะๆก็คือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่ามีผิวพรรณที่สดใสไม่เหี่ยวไม่แห้งตึงโอ้ไม่เหี่ยวนะไม่ใช่แห้งตึงมีผิวที่เต่งตึงนะคะโอเคอีกตัวนึงพระเอกตัวนึงก็คือว่าเป็นไลโคปีนไลโคปีนเป็นกรดอะมิโนจำเป็นคำว่ากรดอะมิโนจำเป็นหมายความว่าร่างกายไม่สามารถสร้างได้นะคะจำเป็นจะต้องได้รับจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปที่เราดื่มเข้าไปนะแล้วซึ่งตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวกรดอะมิโนที่จำเป็นเลยที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนเลยนะคะซึ่งก็เป็นตัวช่วยนั่นแหละก็มีการทดลองหรือว่ามีงานวิจัยที่ค่อนข้างสนับสนุนเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรากินหรือว่าเรามีไลซีนเข้าไปเยอะๆนะคะก็จะทำให้คอลลาเจนในผิวเยอะตามไปด้วยนะคะ C อีกตัวนึงก็คือว่าเป็นตัวทองแดงนะคะมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนเหมือนกันนะคะและยังทำงานร่วมกับวิตามินซีในการสร้างอีลาสตินด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่นนุ่มนวลแล้วก็มีความแข็งแรงสุขภาพดีด้วยนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าคอลลาเจนแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยมีวิตามินซีไลโคปีนไลซีนนะคะทองแดงเนี่ยมีความสำคัญทำให้ผิวมีสุขภาพดีหรือว่ามีผิวพรรณสวยอย่างไรนะคะในเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปถ้าสมมติเราจะเลือกสารอาหารเลือกสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะดูแลผิวพรรณให้เรามีความสดใสสวยงามหรือว่าแข็งแรงเนี่ยค่ะก็มองหาสารอาหารเหล่านี้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะวันนี้มีเรื่องจะพูดแค่นี้เนาะเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าพี่อ้อจะเอาสาระดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่อ้อกิปรินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ